ผลตรวจวัดความเครียดนายกรัฐมนตรีพบมีความเครียดสูงแพทย์แนะพักผ่อนให้มากขึ้นวันที่3พฤศจิกายน66คณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่เศษ1 2, 66, ส่วน2,566นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment, CBTX) ณบ้านภูดินทองอเภอนากลางจอหนองบัวลำพูโดยนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งที่หนองบัวลำพูโดยเป็นการติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด กลไกาการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานแสดงความยินดีกับผู้บำบัดยาเสพติดสำเร็จพร้อมต้อนรับสู่สังคมเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวโดยนายเศษฐาทวีสิงห์นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ และรถโมบายคลายเครียดที่โรงพยาบาลสุวรรณคูหามินีธัญรักษ์ตำบลสุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีทดสอบความเครียดพบว่าเครียดสูงมีความเหนื่อยล้าของสมองและร่างกายแพทย์แนะนำให้นอนหลับพักผ่อนให้มากขึ้น ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ทดลองตรวจว,วัดความเครียดซึ่งพบว่ามีความเครียดสูงหลอดเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่ำกว่าอายุระบบประสาทอัตโนมัติทั้งสองข้างไม่บาลานซ์อาจเกิดจากภาวะเครียดกดดันหรือตื่นเต้นส่วนร่างกายตอนนี้ไม่ค่อยฟิตเท่าไรมีความเหนื่อยล้าของสมองและร่างกาย ซึ่งภายหลังที่นายเศรษฐาทราบผลกล่าวออกมาว่าแม่นอย่างไรก็ตามแพทย์ก็แนะนำให้นายกรัฐมนตรีนอนหลับพักผ่อนให้มากขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อสอมในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาจำนวน1314คนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเป็นกันเอง